เอาละครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Pokemon Tournament DX นะครับและวันนี้ครับเป็นวันที่31มกราคมนะครับแล้วเราก็ได้ซื้อ DLC ครับ Bottom Pack นะครับนี่มาแล้วนะครับกิลการ์ดซึ่งก็เป็นสายที่เทคนิคอลเนี่ยโอเคสีเขียวไม่นึกว่าจะเป็นสีนี้เนี่ยผมนึกว่าจะเป็นพวกสแตนดาร์ดก็ไม่พาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นเซตใหม่นะฮะเซตซัพพอร์ตก็จะมีเลโกเมกาเลโกซ่าแล้วก็มีมิคิวนะครับใช้ได้รอบเดียวจริงด้วยแฮะอ๋อเป็นเพลย์รับว้าวโอ้ดีพับ2อย่างเลยอ่ะโอเคมันก็จะให้พวกอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดอะไรนะฮะมาตอนนี้เราเรียบร้อยนะฮะมาแล้วเราจะมารีวิวเจ้าตัวกิลการ์ดกันนะครับหรือว่าเอกิสแลสนะครับเราจะเข้าแอคชั่นโดโจนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยสามารถใส่ได้อีก2ตัวอ้าวอีกตัวนึงเป็นคาแม็กได้อีกตัวนึงเป็นตัวอะไรอ่ะอ้าวมีใหม่1ตัวแน่ๆครับมีความเป็นไปได้โอ้โหมาด้านข้างด้วยนะเนี่ยนะฮะมากิลการ์ดมาดูครับว่ากิลการ์ดครับจะมีท่าอะไรบ้างนะครับว่ามันจะมีท่าที่ผมเดาเอาไว้หรือเปล่านะครับมาเอาละโอ้เปิดมาก็เป็นร่างดาบเหรอครับผมนึกว่าเป็นร่างโลกก่อนท่าวายนะครับดูสิโอ้ก็ไม่ช้านี่เดินก็ไม่ช้านะก็ปกติอะวายครับโอ้ระยะกลางเหรอบ้าน่ะวายเป็นตัววีก็ระยะกลางระยะเดียวกันนะเนี่ยไม่ไกลมากแต่เป็นระยะที่แบบใช้ได้เลยสไลด์วายครับท่าพึ่งอะไรนะสไลด์วายครับโอ้สไลด์วายแล้วกด R เฮ้ยเอ้าแม่งอยู่ๆมันเข้าโหมดโล่วะเฮ้ยมีแสงด้วยเฮ้ยมีได้บัฟด้วยยังไงวะเดี๋ยวค่อยกดกันอ่ะไปเรื่อยๆก่อนสไลด์วายวายหน้าวายอ๋อท่าวีโอเควิคตอรี่หรือเปล่าแต่ฟันแม่งเท่มากเป็นตัววีหลังวายอันนี้เป็นท่าแอนตี้แอร์นะฮะหลังวายกระโดดวายอ๋อฟันหมุนกลางอากาศกระโดดวายวายอุ้ยท่าหมุนเยอะเนี่ยแบบหมุนตัวเองรอบตัวเนี่ยโอเคอย่างนี้กระโดด Y เอ๊ะกระโดดสไลด์ Y ครับแล้วก็กระโดดสไลด์ Y โอเคเอาละผมมีเอ็กแทงครับตีปกติX อันนี้เป็นแบบชาร์จนะฮะโอ้ยดีนะมันตีด้านบนเพราะว่ามันไม่สามารถจับกาอากาศได้จับระหว่างที่ผมตีได้แล้วเราที่จะชาร์จ Y ครับโอ้มึงตีแบบแปลกๆทีเนี่ยเอ้ยเจ๋งๆไอ้ท่านี้ผมชอบอ่ะมันแยกออกมาด้วยแบบเหมือนจับให้มันเด้งขึ้นเราสามารถออกโบได้แน่ๆหน้าไวๆครับอ่ะขอล่อมดิหน้าไวๆหลังไวแอนตี้แอร์อุ๊ยอันนี้สแตนอะไรแอนตี้แอร์โอ้หมุนรอบตัววะใช่ได้อ่ะลงไวโอ้อย่างนี้นี่เองก็ว่าแปลกๆอ๋อพอกดแอนตี้แอร์ปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดโล่ครับลง Y ครับลง Y X เข้าโหมดโล่เหมือนกันเฮ้ยมันเข้าได้หลายแบบมากเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราผมกดหลัง A ครับเมื่อกี้เป็นคีย์ชิลเลยน่าใช่กระโดด Y ครับเมื่อกี้มันปาโล่ได้ด้วยเนี่ยกระโดด Y แล้วเรากดกระโดด Y Xเอาดาบแทงเข้าไปโหดีเลย X นี่พุ่งเข้าหาเลยนะเนี่ยโอ้โหแคนเซิลได้ด้วย X นี่ท่าอะไรเนี่ยสีดำด้วยอ่ะโอเคแยกได้ตัง X ขึ้น X อันนี้เป็นแอนตี้จับเอาโล่ปุ๊บลง X กระโดด X วิ่งดาบสายฟ้าคิงชิลหลัง A โอเคจริงๆด้วยแฮถ้าจับครับเป็นไงเอาโล่กระแทกโหได้สปีดได้บัฟสปีดด้วยอ่ะเอาโล่กระแทกได้บัฟสปีดคิงชิวเฮ้ยเคาน์เตอร์เสร็จแล้วคิงชิวเหรออืมแพรี่อะไรวะแพรี่หน้าฮะเฮ้ยจริงปะเนี่ยแพรี่เหรอนี่มันจะคล้ายๆคิงชิวเนี่ยเอครับฟูลี่คัตเตอร์ท่านยังไม่เคยมีมาก่อนครับฟูลี่คัตเตอร์ครับได้รับบัฟโอ้หลายฮิตนี่เองฟูลี่คัตเตอร์ครับไม่อ๋อมันต่อได้ครับหน้าอ๋อไอออนเฮดเหรอหน้า A โอ้ทำไมเป็นนิมฟูลี่คัตเตอร์หน้า A
เดี๋ยวไม่ใช่วงปุ่มหน้า A ครับไอออนเฮดชาร์จได้ด้วยอู้เหมือนนี่เลยเหมือนที่วิสแลมของคาริกี้เลยอ่ะคิงชิวครับหลัง A กระโดด A ใจโรบอนมีถ้าไม่ตายครับ Underworld Ruler เฮ้ยชื่อเท่ว่ะ Underworld Ruler เฮ้ยมีดาบรอบตัวโหตีรอบตัวเนี่ยเฮ้ยเชิดโคตรเอ็กคาลิเบอร์อ่ะโอ้เท่เท่เท่อะแล้วไงต่ออ่ะกดวายอ๋ออันนี้จะเป็นฟอร์มโล่นะฮะโอ้ถ้าตีแยกครับเป็นจากฟอร์มดาบแล้วก็ฟอร์มโล่แยกจากกันโอ้ผมไม่เหมือนกันเฮ้ยเลเซอร์ว่ะสไลด์วายเลเซอร์อุ้ยชาร์จได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้มันมีเลเซอร์สองเส้นเดี๋ยวเอาใหม่ๆอันนี้แบบชาร์จได้เชิดเอาตายิงใส่โล่ครับแล้วโล่ก็สะท้อนออกมาเป็น2เส้นเอาเรื่องว่ะอ่ะหน้าวายครับโอ้โหยิงเป็นกระสุนเลยนี่มันดาบหรือปืนวะเนี่ยเลเซอร์อยู่ที่อันที่แอร์ครับหลังวายอ่ะ XX อันนี้พุ่งไปตีโอ้เปลี่ยนฟอร์มให้ด้วยครับแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเฟสอ่ะหรือไม่เกี่ยววะพอที่ชาร์จได้ด้วยอ่ะต่อมาครับเราผ่านฟอร์มโล่กดวายยิงแสงแจกเอ้ยยิงแสงเลเซอร์จากตาไว้ๆโอ้มีดาบรอบตัวเดินกี่ท่าอะไรวะหน้าวายครับยิงกระสุนหลังวายยิงเลเซอร์ด้านบนเป็นแอนตี้แอร์น่าจะใช่แอนตี้แอร์นะอ่ะกด X เอาโล่ตีอ่ะ X อะไรอ่ะเอ้ยมีดาบเงาเหมือนชาตุคอเลยอ่ะขึ้น X ครับต่อมาเปลี่ยนฟอร์มได้เหรอกด B ป่ะโอ้เปลี่ยนจากโลดชิลเป็นเบรดโดยการกด B กระโดดนะฮะเพื่อเป็นการเปลี่ยนโหมดให้เป็นดาบให้เป็นโหมดโจมตีชิลกดไดเรกอะไรวะอ๋อเข้าใจแล้วน้องเข้าโหมดโลกก่อนแป๊บนึงโหมดโลกห้องเลยวะโอเคเข้าติเข้าแล้วดีกว่าโอเคชาร์จตรงนี้ครับกด A เฉยๆนะในโหมดโลกกด A ชาร์จแบบได้ด้วยฮะกด A ชาร์จทะลุสนิกเป็นสีแดงหน้า A ครับไฟแฟชชั่นนอนนี่มีเอ้าไม่เดี๋ยวนะเข้าหมดโลกไม่ใช่หมดโลกกดไม่ใช่ไอออนเฮดเห็นไหมอ่ะหมดโลกครับกดหน้า A แฟชชั่นนอนสักเข็ดซอสมีด้วยท่านี้หลัง A ครับเฮ้ยมีอะไรงงๆด้วยถ้าไม่ตายครับอ๋อให้ยิงถ้าไม่ตายในระหว่างที่เป็นโหมดโล่เหรอโอ้โหสุดแบบด้วยทำไมมันจะเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้แล้วถ้าไม่ตายมี2แบบครับแบบโล่กับแบบดาบโอเคก็ใช้ได้อยู่แต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะไปขอฝึกลองคอมโบอะไรนิดนึงนะว่ามันยังไงเพื่อความชินแล้วก็จำชื่อท่าได้โอเคแล้วเราเจอกันครับในโหมดออนไลน์ครับโอเคครับเจอแล้วนะฮะมาคู่แรกนะฮะที่เราจะมารองกันนะฮะคือโอ้โห S5 ครับชื่อวันโอเคครับกิลการ์ดไม่ต้องห่วงช่วงนี้ครับกิลการ์ดฟีเวอร์นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกิลการ์ดนะครับโอ้นี่เป็นสีชายนี่นะฮะเอ้ยไม่ใช่สีนึงนะครับเหมือนสีสนิมเลยอ่ะก็เป็นแบบเหมือนดาบมืดอ่ะเออมากิลการ์ดครับพัฒนากิลการ์ดแล้วก็เล่นเซตใหม่นะเป็นเซตของมิมิคิวแล้วก็เรโคซ่านะครับมารอบแรกครับมาแกะชิวก่อนครับยิงก่อนครับแฟคแคนนอนโหไม่ทันที่โกนสุดแล้วแฟคแคนนอนเนี่ยมาแดกไว้โอ้โหโดนตีครับเป็นกระโดดปลาวายนะเป็นท่าตีเบามันค่อนข้างไกลมากแล้วก็ลากได้ด้วยนะตอนปลาไปเดี๋ยวลองดูมาอะไรไอ้ตีในเคาน์เตอร์ครับยิงเตอร์สเตตฟอร์สเคาน์เตอร์โอ้โดนเคาน์เตอร์กลับแบบค่อนข้างดูยากมากอะว่าทำอะไรกันเพราะว่าเรายังไม่ค่อยชินกับท่าของคิวการ์ดเลยอะไรวะโอ้ไอออนเฮดเดี๋ยวนะเราจะเคาน์เตอร์ครับที่คิงคิวนี่คิงคิวครับแล้วก็เลเซอร์ครับทีนี้มันต่อได้ด้วยสเตตซ้อนใช่แต่ว่ามันเปลี่ยนเสียซะก่อนอะไรเคาน์เตอร์จับโอ้โดนสเตตซ้อนครับอะไรมิมิคิวครับไม่มิมิคิวครับจะตีแล้วก็ทำให้ศัตรูนั้นโดนดีบัฟนะฮะแล้วบัฟซิกิเบิร์ดให้ไม่ลดลงแบบเบาลงนะฮะอ้าวโดนจับวะเหลือ16กับ64เดี๋ยวS1 เขาก็ยังพิมพ์มือพอๆกับเรานะแต่ว่าเพิ่งมาวันนี้ไงเอ้ยแฟคแคนนอนไลท์ตีเข้าไปตีนะดับแทงเข้าไปครับเรียบร้อยครับเกมเพลย์ยังแบบยังงงๆอยู่นะสำหรับผมนะคือยังดูไม่ออกว่าตัวเองทำอะไรแล้วผมต้องทำอะไรเราเปลี่ยนเป็นเมกาเลโกซ่าดูนะฮะไม่รู้ว่ามันเวิร์กเปล่าเพราะว่ามันใช้ได้แค่รอบเดียวต่อหนึ่งครั้งนะครับมาคิงคิวแล้วก็แฟคแคนนอนไม่โดนครับ
ป็นค่อนข้างท่าที่น่าจะค่อนข้างใช้ได้ไม่บ่อยนะแฟนคาร์นอนเนี่ยอ่ะโอ้โหแต่ก็เซ็นครับโอ้โหครึ่งหลอดโคตรแรงเลยอ่ะสมแล้วจะเป็นเมกาลิโกซ่าครับได้บัฟมาครับบัฟพลังโจมตีทุกครั้งที่เปลี่ยนฟอร์มได้นะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเออปลาอะไรอ่ะแทงมาแล้วทิ้งชิวไม่ตีมาโอ้โดนตีมาครับนั่น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 เดี๋ยวนะทิ้งชิวไม่โดนโอ้โหโดนใจโรบอลนะครับข้าวหมูรอบตอนนี้คือใจโรบอลอ่ะไปครับซูจิเบิร์ดมาตีเข้าไปเอ้าไม่กันด้วยไม่นะครับแทงไปก่อนมาทิ้งชิวแล้วก็แฟตคานอนเหมือนการเปลี่ยนฟอร์มเป็นการเปลี่ยนฟอร์มอ้าวแปลงเหมือนกันอีกยังไงเอาไปกินถ้าไม่ตายอืมอันเดอร์เวิลด์รูเลอร์โอเคปิดตัวครับรอบนี้เออจบไวก็ดีเหมือนกันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่เดาทางยากว่ะงงอยู่ต้องเล่นเรื่อยๆยังน่าจะรู้เองไม่รู้จะเป็นตัวที่ OP หรือเปล่านะมาดูครับฉากตอนชนะเป็นยังไงบ้างดาบเงาอ๋อเหมือนแบบพวกอัศวินน่ะโอเคมางั้นมาดูกันอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะป่ะมาครับเจอกับ C3 นะครับกิลการ์ดเจอแต่กิลการ์ดทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้ทุกคนก็อยากเล่นกิลการ์ดเพราะเป็นตัวใหม่นะฮะเนี่ยพือว่ายง่ายนะครับตอนเริ่มเกมมาจะเข้าโหมดดาบนะครับถ้าเข้าโหมดโล่เนี่ยจะทำให้ตัวเรานั้นอยู่ในสภาพเคาน์เตอร์ตลอดเวลาถ้าเกิดตัวอะไรตีมาแบบปกตินะครับตีมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วเปลี่ยนฟอร์มทันทีจากที่ผมรู้นะครับจากที่ลองมามาเจอรอบนี้ก็หน่อยนะฮะผมเจอคนนี้มาหลายครั้งแล้วไม่กดด้วยเป็นตัวนี้สนใจนะตัวนี้มันดูลูกเล่นเยอะดีอ่ะมาครับมาอะไรแอร์แฟคแคนนอนละรู้เอ๊ะอะไรโดนในเคาน์เตอร์ครับมาหมดโล่แล้วก็นี่ยิงเลเซอร์นี่ยิงกระสุนยิงเลเซอร์สเตตซอสไม่ได้ไอออนเทสกับจับพอดีด้วยสเตตซอสไม่ได้เท่ากันได้โอ้เดี๋ยวนะนี่มาโดนในเคาน์เตอร์อีกทีนึงครับคือจะบอกว่าตอนที่เราเข้าโหมดดาบแล้วมีบัฟอยู่เนี่ยแล้วเปลี่ยนหมดโล่เนี่ยจะไม่มีบัฟนะครับแต่พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยจะได้รับบัฟกลับมาอีกรอบนึงเออเหมือนมันจะเก็บบัฟไว้อยู่นะครับนะไอ้กบดีนะได้ๆนี่แน่เอ้ยโอ้โหถ้าเกิดมันลากได้จะแจ่มมากมาลากใหม่ไหมตู่ไปคานอนเหรอมาตีเข้าไปกันได้เคาน์เตอร์ชิบหายเอ้ยโอ้โดนดาบเมื่อกี้อันนี้คือชาโดว์สเนคเป็นดาบอย่างงั้นนะมาตีเข้าไปไม่มีคิวเคาน์เตอร์เออเรียบร้อยไม่เท่เท่เป้งตาแล้วเป็นมุมบอลแรงอ่ะมาไม่มีคิวคือการดวลดาบนะเนี่ยมาครับรอบที่2เฮ้ยวีอะไรวีไจโรบอลเลยมันเป็นท่าที่ไม่ค่อยโอเคนะไจโรบอลเนี่ยมันหมุนช้ามากโอ้โหโดนแคนเซิลจับครับเป็นตัวที่สามารถบัฟได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เปลี่ยนฟอร์มได้อ่ะไม่มีคิวครับตีไปไม่ปล่อยการเว้ยไม่เนี่ยมาเอ้ยอูชาโดว์สเนคเออได้อยู่มาทิ้งชิวไม่เข้ามาอ้าวนี่สเตตซอสครับบัฟเพิ่มมาแล้วก็ตีเอ้ยอ้าวคอเตอร์หลุดนี่ฟูลี่คัตเตอร์ไปตามต่อหมุนโอ้แบงครับซูจิเบิร์ดเอ้ยอะไรโถนู้นจะจับเนี่ยอ้าวชนกันอะไรจะจับเหรอตีนะว่าไงเอ้ยรู้เรื่องอันเดอร์เวิลด์วะโดนวะเนี่ยโอ้โดนครับแหมรู้จับทันถ้าเกิดมันอยู่ในฟอร์มที่เป็นฟอร์มโล่นะครับท่าของเขาเนี่ยจะเป็นท่าเคาน์เตอร์ถ้าเกิดเป็นฟอร์มดาบจะเป็นท่าโจมตีโหมันแบบเจ๋งจริงๆโหบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยหลังจากที่สู้เสร็จมาไปเหมือนกันอะไรแกโกชิล่าอะไรหลบได้ทำไรไม่จะจับจะจับเหรอตีเข้ามาครับลูดดีไม่หลุดก็โดนเคาน์เตอร์ครับตีไหนเอาไปเลยอันเดอร์เวิลด์รูเลอร์เรียบร้อยครับเต็มโอเค GG ครับ GG มึงผ่านช็อกโกแลตจริงๆเลยเหมือนเป็นฟอยล์เหรอช็อกโกแลตฟอยล์สีทองโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวของกิลการ์ดเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยวจะมีอะไรมากกว่านี้น่าจะรอวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเล่นกิลการ์ดกันอีกรอบนึงจะเล่นให้มันแบบโอเคอ่ะให้มันเล่นได้ระดับนึงแล้วกันเล่นได้แบบไม่น่าเกลียด
โอเคครับก็สำหรับคลิปตัวนี้ก็จบลงแล้วนะครับใครที่ชอบเจ้าคิวกาตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับหวังว่าน่าจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างแล้วก็มีความโกงของตัวนี้อีกมากมายคิดว่าอย่างนั้นโอเคและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ